รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีฮะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดับสู่แชร์สดสดครับท่านผู้ชมฮะค่ะมาวันจันทร์วันนี้โอ้โหเห็นข่าวข่าวหนึ่งทำไมล่ะถูกใจเจ๊เธออยากจะไปใช้บริการใช่ไหมโอเคในฐานะที่ตัวเองกราบไหว้พระไหว้เจ้าก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าต่อไปนี้กูจะไหว้พระได้ไหมได้สิได้เราไหว้ที่ท่านเหลือเราไหว้เห็นไหมทุกวันทุกวันนี้เราเปลี่ยนไปครับที่ว่าเราไหว้ที่พระคือเอาง่ายๆปุ๊กเกาะดูเพจเพจนี้นะท่านผู้ชมดูครอบครัวปุ๊กเกาะหนูหน้าตรงนั้นน่ะลูกโอ้โหหน้าหน้าบ้านหล่อนนี่มันบล็อกเดียวกันหมดเลยจริงๆเขามีฝาแฝดบล็อกเดียวกันหมดเลยนี่มันบล็อกเดียวกันหมดเลยจริงๆเหมือนกันหมดเลยว่ะเหมือนกันหมดทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะเราได้เจอนี่ดูสิเอาเงี้ยดาดาคะแกเคยไม่ชอบกลิ่นอะไรบ้างไหมกลิ่นอ่ะก็มีนะถ้าเกิดว่าไม่ชอบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างกลิ่นแบบเหม็นๆคาวๆเงี้ยไม่ชอบว่ะเอาอย่างนี้ทีมงานลองปิดลองปิดนะฮะปิดอะไรลองปิดอะไรเนี่ยปิดตาปิดตาสองคนน่ากลัวว่ะน่ากลัวมากว่าดาววันนี้มาแนวไหนวะเนี่ยวันนี้มาแนวไหนวะวันนี้ไหนๆมันมีข่าวแบบฮาร์ดคอร์แล้วฉันก็จะเล่นแบบฮาร์ดคอร์แกนะเดี๋ยวเธอจะทำอะไรอ่ะฉันจะเล่นแบบฮาร์ดคอร์แล้วนะฮะเอาจริงๆว่าจะให้พวกแกเนี่ยลองดมกลิ่นว่าแบบเนี้ยคนที่ไม่ชอบของกลิ่นของของที่มีกลิ่นอ่ะหรือจะกินได้ไหมถ้ามีกลิ่นแบบนี้อ่ะโอเคโอเคมันจะไม่บางสิ่งบางอย่างทั้งมุกส่วนใหญ่พี่นัทปิดตายังมองไม่เห็นแล้วอะไรอย่างงี้อ่ะคุณลองดูนี่นี่อ่ะหนึ่งให้ลมกินก่อนนะฮะอ่ะได้ได้นี่ไม่ได้กินเลยเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวระวังหกใส่เสื้อแล้วไปกระตีตีมันอืมอธิบายกลิ่นหน่อยกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นมันเป็นกลิ่นวานิลาอ่ะหอมเหรออ่ะลองดูเออกลิ่นวานิลาเฮ้ยหอมว่ะเออกลิ่นวานิลาคุณคิดว่าที่ให้ดมเนี่ยมันคือกลิ่นอะไรเฮ้ยแต่มันมีกลิ่นแบบไก่ป่าววะเอาอย่างนี้มันกลิ่นคล้ายๆกับวานิลาใช่ฉันรู้สึกว่ามันวานิลาไก่ที่คุณบอกนะฮะอ่ะเปิดตาดูด้วยกันนี่คุณพูดถูกเลยมันเป็นกลิ่นวานิลาแต่ถ้าเมื่อก่อนเราคิดถึงซุปไก่สกัดมันจะไม่ใช่กลิ่นอย่างนี้มันจะฉุนมากถูกต้องแต่วันนี้ซุปไก่สกัดเนี่ยนะฮะกลิ่นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอีกแล้วขอดูหน่อยนี่มันเป็นอย่างนี้เลยจริงๆลองดูว่ากลิ่นมันจะมีความหอมๆเหมือนวานิลาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเออว่ะบำรุงสุขภาพเราได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เรากล้ากินนะถูกต้องคือเหมือนกับว่าเราไม่รู้สึกว่ามันทำให้รสชาติจะเป็นยังไงน่าจะอร่อยฮะและนี่คือสุดยอดจริงๆครับแบรนด์ซุปไก่สกัดกลิ่นไลท์ซึ่งสูตรนี้กลิ่นจะเบาช่วยทำให้ดื่มง่ายโดยเขาจะมีเรียกว่ามีวิธีสกัดกลิ่นออกให้เหลือแค่กลิ่นอ่อนๆนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะฮะเพราะเขาสกัดออกแค่กลิ่นแต่คุณภาพของซุปไก่สกัดยังจัดเต็มเท่าเดิมเหมาะสำหรับคนที่กินอะไรยากๆคุณบางทีเมื่อก่อนซุปไก่แบบเดิมอาจจะกินยากแต่อันนี้เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันมีซุปไก่มันกินยากมันกินยากเขารู้สึกนั้นลองไปหาดื่มกันดูเลยนะครับสำหรับแบรนด์ซุปไก่สกัดกลิ่นไลท์ครับนี่ลองดูนี่พี่น็อตเป็นไงเป็นยังไงบ้างพี่น็อตมันจะทำให้สดชื่นรู้สึกว่ากินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นนะแต่ว่าก็ยังเป็นต้มไก่อ่ะคุณสมบัติก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างรสชาติก็ยังเป็นแบบก็คือต้มไก่เหมือนเดิมต้มไก่เหมือนเดิมแต่ว่ากลิ่นทานง่ายขึ้นทานง่ายขึ้นเอาละใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปหาซื้อลองกันได้นะฮะวันนี้เขาเรียกว่าคุณภาพจัดเต็มเปลี่ยนแปลงคือกลิ่นดีจังเลยอ่ะง่ายขึ้นสำหรับซุปดีนทานไก่ไลน์นะฮะใช่ใช่ดีมากช่วงหน้าครั้งที่แล้วคุณออยธนามาเยี่ยมแฉวันนี้เป็นคิวของคุณแล้วล่ะคุณลิฟคุณลิฟสุคตนะฮะลิฟแกเป็นคนที่แบบหน้าไม่เคยเปลี่ยนเลยหน้าเหมือนเดิมตลอดนะพี่ลิฟลิฟทำโบท็อกกินโบท็อกเหรอเหมือนกันเลยแหละพ่อๆไม่แต่แกเป็นคนที่หน้าเด็กเหมือนเดิมตลอดหน้าเด็กไม่เปลี่ยนเลยอ่ะมีความสุขจากข้างในมีความสุขจากข้างในมีเมียดีอะไรคุณลิฟสุคตเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ชายที่เจ้าชู้อะไรที่ทำให้ภรรยาปราดเขาอยู่ช่วงหน้าในแฉฮะค่ะแฉแฉแฉสดสดแฉแฉแฉสดสดแฉแฉแฉสดสดโอซี
ไงฮะแฉวันนี้เด็ดมั้ยเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM 25 Thailand ฮะ